สวัสดีทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะครับเรามารู้จักต้นไม้อีกชนิดหนึ่งที่มีเยอะมากเช่นกันนะครับในประเทศไทยของเรานะครับก็จะเป็นไม้พื้นบ้านนะครับชอบอยู่ตามริมน้ำนะครับตามลำคลองหรือว่าเป็นแม่น้ำก็จะมีเยอะแล้วก็ตามท้องนาก็จะมีเยอะเหมือนกันนะครับต้นที่ว่านี้ก็คือต้นชมพู่น้ำนะครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันเลยนะครับครับผมช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ลูกต้นชมพู่น้ำจะออกลูกแล้วก็ดกมากเลยนะครับสำหรับต้นนี้ซึ่งปกติที่ผมมาแถวนี้ก็ไม่เคยได้เห็นมันออกลูกมาแบบนี้นะครับนี่คือลูกของมันนะครับลูกที่เห็นอยู่นี้ก็คือลูกที่มันยังไม่สุกก็จะเป็นสีเขียวๆนะครับถ้าลูกที่เป็นสีขาวก็จะเป็นลูกที่สุกเราสามารถที่จะเก็บออกมารับประทานได้นะครับเดี๋ยวเราไปหาลูกที่มันสุกแล้วว่ามันมีลักษณะอย่างไรนะครับก็ช่วงนี้สุกยังไม่เยอะนะครับแต่ก็มีบ้างนะครับที่เราสามารถเอามากินได้นะครับ อย่างลูกที่เห็นนะครับก็บางลูกก็สามารถที่จะเก็บออกมารับประทานได้แล้วนะครับครับผมถ้าลูกที่มันสุกนะครับก็จะเป็นสีขาวๆอย่างที่เห็นนะครับประมาณนี้ก็สามารถที่จะเอามารับประทานได้หรือว่าอาจจะมีบางวันนะครับเราอาจเดินลงทางในป่านะครับแล้วก็สามารถที่จะกินเราสามารถที่จะรับประทานต้นชมพู่น้ำนะครับว่าเป็นการเพิ่มแคลอรี่ว่าเพิ่มพลังงานให้กับตัวเรานะครับอันนี้กินได้นะครับไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพครับผมรสชาติก็จะหวานหวานครับถ้าลูกที่มันสมบูรณ์นะครับมันจะใหญ่กว่านี้อันนี้มันยังไม่ค่อยสมบูรณ์กันสักเท่าไหร่นะครับก็คงจะประมาณอีกอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ถ้ามาช่วงนั้นนะครับรู้สึกว่าจะมีลูกที่สุกเยอะกว่านี้นะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการแนะนำคร่าวๆนะครับสำหรับต้นชมพู่น้ำนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่มารับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ